สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาแล้วมาเล่ากับมื้อนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาเฮ็ดของแสบของนัวครับนี่แหละครับของแสบของนัวผมครับผมพอดีว่าช่วงปลายกันยาเมื่อกี้นี่ครับผมได้กลับบ้านที่กาฬสินธุ์ครับกลับไปเอาของแสบนี่แหละครับนี่ครับพี่น้องน้องควายครับผมน้องควายครับเปิ้นว่าแสบก็น้องเมียก็น้องควายน้องงัวนี่แหละครับก็เป็นควายมูที่ผมพาพี่น้องไปเลี้ยงนั่นแหละครับไปย่างตามกลมันนั่นแหละครับตอนนี้มันท้องอยู่3แม่ครับมันออกมาก่อนนี่ครับแม่นึงครับพี่น้องต่อพอเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ผมไปเอามาให้ยายเหลียนกินครับผมก็เลยไปแบ่งมาครับเกือบที่เอามาหมดแล้วครับพี่น้องเหลือไว้หน่อยเดียวครับเหลือม่านอยู่อีก2ตัวครับคาดว่าช่วงประมาณเกี่ยวเขาครับกสิตกลูกแล้วครับพี่น้องน้องนี่ลกนี่ตอนออกนี่บ่ถูกดินเลยครับตอแม่เอาคู่ไปโต้งเอาครับผมโอ้ยเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องวะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้ยาเลี้ยงกินแซ่บๆครับเบิ่งดอกมันครับดอกบักใหญ่ครับผมอันนี้ยังเป็นถุงอยู่ครับนี่ที่ผมใส่มือฉีกนี่ครับมันยังเป็นถุงลกถุงน้องอยู่ครับเดี๋ยวกระฉีกเบิ่งนะครับเบิ่งดอกมันครับผมมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซ่บขนาดครับปีก่อนที่ผมไปเลี้ยงก็ได้ออกมา2ตัวครับได้มา2น้องครับน้องนึงผมต้มกินครับอีกน้องนึงผมขายครับโลละ400นึงได้2โลผมขายให้เพิ่นไป800ครับแต่ว่าตัวนี้นี่เห็นได้เหรียญว่าอยากกินอยากกินครับผมก็เลยไปเอาโอ้ยพุ่นครับขับรถไปเอาที่กาฬสินธุ์สารคามกาฬสินธุ์ครับไปเอาเดี๋ยวสิเฮ็ดให้ยายเหรียญกินแซ่บๆครับผมสิบ่กินดอกตัวนี้สิเฮ็ดให้ยายเหรียญครับสิต้มให้แม่เฒ่ากินครับเดี๋ยวเหลือจากแม่เฒ่ากินเดี๋ยวผมก็จังสิเฮ็ดกินครับในนี้ก็มีข้าหัวตึงไคใบมะกรูดและกะรากผักชีหอมครับน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาของแซ่บเอาลงไปต้มครับทางบ้านผมนี่สิใส่ส้มบักสังน้ำด้วยครับตอนต้มแต่ทางสารคามเพิ่นบ่ใส่ครับผมก็เลยใส่แค่นี้ครับเดี๋ยวต้มให้สุกครับเดี๋ยวเปิดเบิ่งจักหน่อยครับว่าเป็นยังไดโอ้กำลังได้ทีตัวครับนี่เอาปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอามากลับด้านสักหน่อยครับผมด้านบนเพิ่นบ่ถูกน้ำต้มปานใดครับเดี๋ยวมันบ่เปื่อยครับผมเดี๋ยวจับเพิ่นพลิกให้มันเปื่อยให้มันสุกเสมอกันครับผมบัดนี้ดับร้องครับว่าทั้งแสบทั้งนัวพี่น้องเอ้ยเอาได้การแล้วล่ะครับบัดนี้เดี๋ยวถาจักหน่อยครับปิดใบก่อนครับผมเดี๋ยวเฮามาเปิดเบิ่งจักหน่อยครับว่าเป็นจังได๋โอ้นี่แหละครับได้การเยอะครับนี่ก็สมัดแล้วครับกามแล้วครับผมสำนี่ผมว่าปกตินี่ถ้าบ่แม่นผู้เฒ่ากินนี่ก็ตักขึ้นไปซอยได้แล้วครับเบิ่งนะครับโอ้ยดอกมันครับผมเป็นตะแซ่บตะพี่น้องโอ้ยหอมครับหอมคาตะไคร่ครับบ้านผมต้มซั่วเด้อครับถ้าบ่เฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินครับเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นกินแจ่วบ่ได้เนาะครับตัวแจ่วสารคามเพิ่นสิกินต้มมาซื้อครับแต่ผมสิต้มไปอีกจักหน่อยครับเพราะว่าแม่เฒ่าบ่มีแขวครับผมเดี๋ยวสิว่าต้มน้องควายอีหยังซะมันเหนียวแท้บ่เปื่อยจักดีบ่สิว่าครับผมเอานี่ครับผมต้มไปหน่อยนึงก็เอาซ้ำนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเฮาต้มเปื่อยหลายนี่ดอกมันก็สิขูครับดอกมันก็สิเปื่อยครับพี่น้องดอกมันสิบ่จับเป็นดอกเป็นดอกเลยครับมันสิลงไปอยู่ในน้ำหมดครับเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสิเอาขึ้นไปซ้อยครับวันนี้เบิ่งนะครับสวยบ่ครับพี่น้องว่า เป็นตะแซ่บบ่ครับโอ้ได้การครับได้การเดี๋ยวสิยกลงไปอันซ้อยครับพี่น้องบัดนี้เอาไปซ้อยครับผมเดี๋ยวยกหม้อลงก่อนครับบัดนี้มาเดี๋ยวเฮาตักออกมาซ้อยกันครับโอ้หอมครับผมกะผมทิมให้เพิ่นเย็นจักหน่อยครับจังสิซ้อยสะดวกแน่ครับผมเดี๋ยวตักใส่ซ้ำใหญ่ๆนี่ครับ
โอ้ยังบ่ทันเย็นอยู่ดีปานใดด้วยครับนี่บ่เป็นหยังครับซอยตอนฮ้อนๆนี่ล่ะแล้วก็กินฮ้อนๆมันจังสิแซ่บเนาะพี่น้องเนาะจากตอนแรกครับที่เห็นเป็นเล่ๆนั่นครับนี่ครับผมบาดต้มแล้วอุ้ยมันเป็นตะแซ่บแท้ครับควันกุนหอมนิ่นๆครับผมมาเฮามาลงมือซอยกันครับบัดนี้กะเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินครับกะเฮากะซอยมันเป็นตอนพอดีค่ําครับบ่เฮ็ดตอนใหญ่ปานใดครับผมเพราะว่าแม่เฒ่าผมบ่มีแขวครับเพิ่นย่ํายากครับผู้เฒ่าทุกคนล่ะวะถ้าเฮ็ดหยังอันใหญ่ๆแน่ๆเนี่ยก็กินยากเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับนี่ครับเบิ่งครับเอ้ยเบิ่งงั้นเบิ่งดอกมันครับเห็นบ่ครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มนั่นครับเพิ่นฮ้องว่าดอกครับผมซอยล่ะกะอันซอยแต่เป็นตุ่มเป็นตุ่มนั่นครับปกตินี่ถ้าเฮาอันเฮ็ดกินปกติเฮากะถ้ามันหลายเฮากะซอยให้เหลืออันเหลือดอกมันได้พอดีค่ําเลยครับแต่ว่ามันอาจกะสิใหญ่ไปสําหรับผู้เฒ่าครับกะซอยให้มันหน่อยก็นั่นครับตัดดอกมันประมาณครึ่งนึงครับพี่น้องมันจังสิกินง่ายแน่ครับการต้มน่องงัวน่องควายนี่ทางบ้านผมกับทางสารคามนี่มันบ่คือกันครับพี่น้องทางบ้านผมนี่ต้มที่ใส่สมน้ำครับเครื่องที่ใส่ก็จะมีคามีหัวเสงไข่มีใบมะกรูดมีหากผักชีหอมนี่ล่ะครับแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือสมมักสังครับมักสังที่หน่วยซ้ำกำปั้นเดี๋ยวผมเคยพาพี่น้องเบิ่งนั่นล่ะครับเอามาพาปกครับแล้วก็ใส่ลงไปน้ำตอนต้มน้ำครับพี่น้องมันก็สิสมล้ำๆครับอันเรื่องปรุงนี่ก็จังสิมาปรุงที่หลังจากที่ซอยแล้วครับหลังจากที่เฮาต้มสุกแล้วแต่ทางสารคามนี่เพิ่นต้มเพิ่นสิบ่ใส่สมครับของที่เพิ่นใส่ก็สิมีคามีหัวจังไข่มีใบมะกรูดมีหากผักชีแล้วก็สิใส่ใบชะพูหรือว่าผักอีเลิศครับแต่ทางบ้านผมนี่บ่ใส่เด้ครับผักอีเลิศนี่ใส่ลงไปในต้มนี่ครับหลังจากนั้นก็สิเอามาซอยคือกันนี่ล่ะครับแล้วก็เพิ่นก็กินเป็นต้มเลยครับเป็นต้มน่องงัวน่องควายครับใส่ผักจักหน่อยครับแต่ทางบ้านผมจะบ่กินต้มซื่อๆครับทางบ้านผมสิฮ้องว่าต้มซั่วครับหลังจากที่เอามาซอยจังซี่แล้วครับก็สิมีการซั่วครับผมซั่วก็สิมีเครื่องปรุงครับโดยเครื่องปรุงก็จะมีผักบัวหรือว่าต้นหอมผักเสริมหรือว่าสาละแหน่ผักหอมห่อหรือว่าหอมเปผักซี่หอมถ้าได้ผักแผ้วน้ำก็แห้งดีครับเอามาซอยครับแล้วก็ใส่ลงไปในต้มที่เฮาอันหั่นแล้วนี่แหละครับบัดนั้นก็ปรุงครับใส่แจ่วขัวใส่ผงชูรสใส่ข้าวขัวจักน้อยครับอย่าใส่หลายปรุงรสตามชอบตามมักเลยครับมักเผ็ดก็ใส่แจ่วขัวหลายๆแน่ถ้าบ่สมก็เอาบักสังใส่ครับบ่มีบักสังกันตอนนี้ก็บีบบักเนาใส่ก็ได้ครับผมนี่แหละครับบ้านผมห้องว่าต้มซั่วครับสดน้ําฮ้อนๆได้ข้าวเหนียวฮ้อนๆนี่โอ้ยปลายมับครับแต่ทางสารคามเพิ่นบ่เฮ็ดจังซี่ครับเพิ่นต้มออกมาแล้วกะซอยอันผักบัวใส่จักเล็กจักหน่อยผักซี่หอมใส่จักเล็กจักหน่อยเพิ่นก็กินแล้วครับคือกันกับอึ่งครับบ้านผมจะต้มซั่วอึ่งครับตั้งสารคามเพิ่นจะบ่ต้มซั่วครับเอ้าเว้าไปแห้งน้ำลายแตกชะครับซอยกำลังเสร็จแล้วแล้วครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวซอยต่อก่อนครับเอาตอนนี้ก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คงสิพอดีคำยายเหลียนอยู่ตะครับเป็นได้ครับเป็นตะแซ่บบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เฮาก็จังเอาไปเทใส่น้ำต้มขึ้นครับนี่ครับผมซอยแล้วผมก็อดใจบ่ได้ครับเลยต้องกินเบิ่งครับโอ้ได้การครับซอยเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่น้ำต้มคือเก่าครับเพื่อว่าสิปรุงครับก็บ่ได้ปรุงอีหยังหลายหรอกครับก็ใส่อันผงนัวใส่น้ำปลาจักเล็กจักหน่อยครับให้ยายได้กินครับใส่ผักจักเล็กจักหน่อยบ่ได้เฮ็ดต้มซั่วสิทางบ้านผมหรอกครับเพราะว่าทางนี้เพิ่นกินต้มซื่อๆครับเดี๋ยวปรุงอีกจักเล็กจักหน่อยครับพี่น้องสิใส่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งจักหน่อยครับเอ้าบ่แม่นครับใส่ผักจักเล็กจักหน่อยครับโอ้ยรสกันเนาะตะแมนเอารสไปแล้วครับโอ้เฮ็ดให้ผมสับสนครับผมเอ้าใส่น้ำปลาครับ
ให้ได้รสได้ชาติจักเล็กจักหน่อยครับให้ยายเหลียนได้สดแซ่บๆครับใส่ผงชูรสจักหน่อยครับแล้วจากนั้นแหละก็สิใส่ผักครับแล้วก็สิยกไปให้อันเม็ดเถาได้สดแซ่บๆครับผมกินข้าวแล้งครับ มาตักใส่ถ้วยใส่จานไปพิจารณาครับพี่น้องโอ้ยกินนัวขึ้นมาเตะดังเลยครับหอมขาหอมตะไคร้ครับผมหอมหนองงัวน้ำครับโอ้ยเป็นตะแซบครับเป็นตะแซบอีสานสมปีมะละมะล้อยครับป้าพี่ป้าน้องเฮ็ดเมนูสุดแซบครับเอามาจากกาฬสินธุ์มื้อนี้ครับพี่น้องนี่มื้อนี้ครับต้มน่องควายครับผมนี่ครับหน้าตาบาดจะยกไปให้แม่เฒ่าได้กินครับผมเอ้ยเป็นตะแซบแต่ครับผมได้ลูกเขยดีเด่นแห่งปีแท้ครับปีนี้เอาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ